จะเดินเข้าไปสู่ข้างในแจ้งลึกลับในเข้ามาข้างในจะลองไปถึงให้ดูสุดทางก่อนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมฟิงฟิงแล้วอยู่กับพี่เมย์ด้วยวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับ yeah. เขาเรียกว่าเขาพนมลุงแหละครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมันมีอะไรกันบ้างเนี่ยจ๊ะถ้ารถ50พาคนอีกคนละ20ทั้งหมด90บาทตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ำนะครับฝั่งผู้ชายจะฝั่งโน้น hey. มาจากไหนกันครับคุณพี่คะสระแก้วค่ะคนสระแก้วนี่ช่างหน้าตาเหมือนญี่ปุ่นลิงปะโผล่มาจากด้านข้างสวัสดีค่ะจุบจุบสวัสดีเขาหินพนมลุง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 จิงทางจะขุกขักนิดหนึ่งนะครับเราต้องเดินดูทางด้วยนะครับเข้ามาข้างในขออนุญาตนะครับสวัสดีครับนวดกันแล้วเราก็จะมาดูด้านนี้นี่คือด้านข้างนะครับเฮ้เจออีกรอบครับนักท่องเที่ยวเยอะนะครับเดินเข้าไปสู่ข้างในปุ๊ดอันนี้เป็นอะไรหนอน่าจะเป็นที่จุดผิงไฟหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับใครรู้เข้ามาคอมเมนต์บอกทีน่าจะมาท่องเที่ยวศรีวิไลสินดินแดนเขาพนมรุ้งแห่งนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาข้างในกันต่อจะมีกลิ่นด้วยนะมาทางด้านขวานี่เราไปทุกซอกทุกมุมค่อนข้างที่จะมืดพอสมควรข้างในนะครับโยคี5ต้นภาพสลักทับหลังนะครับผมเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งตึ้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 งตรงนี้เขาไม่ให้เข้านะครับเพราะงั้นเราต้องอ้อมทางอื่นเข้าไปแทนใช่ไหมครับพี่ข้างในนี้เป็นเกี่ยวกับอะไรครับผมสักการะโต๊ะอันนี้เข้าไปได้ไหมครับอ๋อตรงนี้เข้าไปได้เราจะไปถ่ายใกล้ๆกันนะครับผู้ชมครับตรงนี้เข้ามาดูได้สวัสดีครับคุณพี่พอมีความรู้ที่นี่ไหมครับผมก็เพิ่งมาแรกเหมือนกันครับคลิปผมจะได้มีสาระกับเขาบ้างเนี่ยนี่แล้วก็มีข้างหลังมีเซลฟี่นะฮะนี่มาจากไหนกันคะมาจากศรีสะเกษครับศรีสะเกษผมเพิ่งไปน้ำตกที่มันเป็นหลุมๆมาน้ำตกหัวจันสวยมากเลยพี่เออบ้านเฮาบ้านเฮานี่แหละแกหนุ่มสาวศรีสะเกษมาจากที่ไหนกันครับน็อกกี้น็อกกี้ครับน็อกกี้คือที่ไหนครับนักร้องน็อกกี้เจ้าดินนี่เองงั้นให้ข้อมูลผมหน่อยคลิปผมจะได้มีสาระกับเขาบ้างเอาชิบหายผมก็เพิ่งมาเหมือนกันซึ่งเพิ่งมาเหมือนกันแล้วสวัสดีครับมาม่าครับมาม่ามาจากน็อกกี้ใช่ไหมลูกบอกชาวประมงชาวประมงมาทำอะไรตรงนี้เหรจะลองไปถึงให้ดูสุดทางก่อนแล้วค่อยเดินกลับมาแล้วกันเนาะไหนๆเราก็มาแล้วเราก็อยากให้ผู้ชมได้รู้กันด้วยมาจากไหนกันครับมหาสารคามเออมหาสารคามส่งเข้าประกวดล่ะแกโคตรสูงนี่มันดินแดนอารยธรรมยินดีต้อนรับเข้าสู่ปราสาทดินแดนแห่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าจะมาสารภาพบาปกันใช่ไหมหลวงพ่อให้อภัยพวกเจ้าแล้วสวัสดีครับมาจากไหนกันครับผมเยี่ยมเจ้าสุธรใช่ไหมไม่ใช่เย้ยมคืออำเภอคืออะไรครับสะดอกก๊อกทมสะดอกก๊อกทมมันเป็นเมืองโบราณเหมือนกันที่นี่สวยมากด้วยขอสักแก้วลองไปดูนะคะอะไรเงี้ยประเทศภาคกลางพี่จะเดินไปข้างล่างกับผมเป็นเพื่อนผมไหมครับเฮ้ยเอาจริงด้วยเฮ้ยทางนี้เป็นด้านหน้าด้านหน้าเหรอด้านหน้าแล้วอันนู้นน่ะด้านหลังอ๋อด้านหลังแล้วก็มีไกด์นำพานำทีมโดยเสื้อม่วงหัวหน้าเผ่าสวัสดีครับพี่มาจากแอฟริกาหรือเปล่า From England from Manchester you know the football team Yeah Manchester Man U Yeah Man U Liverpool No oh. Only Man U ใช่ไหม Yeah สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่พี่เขาเดินไม่หล่อแล้วนะครอบครัวครับเรากำลังจะเดินไปสู่ด้านหน้านะครับเรามาเข้าทางประตูหลังเราก็เลยต้องออกทางประตูหน้าแล้วเราก็ค่อยเดินกลับไปประตูหลัง
แล้วก็บ่นอยู่คนเดียวอะไรของกูเนี่ยคือทางมันก็ยาวพอสมควรคือยาวเป็นกิโลได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่เราว่าจอดรถทางไหนก็เดินกลับไปทางนั้นแหละสวัสดีครับข้างหน้าไกลไหมครับไม่ไกลผมจะรอดไหมครับนี่คือหนุ่มบอยแบนด์มาจากที่ไหนกันครับเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นี่บุรีรัมย์ FC นี่เว้ยนั่นคือฟุตบอลไม่เกี่ยวนะครับนี่คือวัยรุ่นหล่อทุกคนเปิดวาร์ปด้วยเปิดวาร์ปด้วยพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดดูจากการเกาหัวของเขาบ่งบอกได้ว่าเดี๋ยวเกาให้ผู้หญิงแน่นอนเออคลิก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 อะไรเงี้ยเฮ้เขาอยากมีส่วนร่วมด้วยนี่มาจากไหนกันครับปาจีนด้วยเมื่อกี้ก็ปาจีนนี่ด้านหน้านะครับมีคนถอดกระโปรงต่อหน้าผมด้วยครับผมผู้ชมครับจังหวะนี้พี่เล่นกายกรรมให้ผมดูแน่นอนเลยหมวกพี่นี่วัยรุ่นมากเลยค่ะยังไม่เจอป้ายเลยนี่80 บาทดูหน้านู้นไปไหนกันต่อละคะราศาสตร์เมืองต่ำเมืองไปเมืองต่ำอีกแล้วนี่ก็ต่ำพอแล้วไม่พออีกแล้วเนี่ยล้อเล่นล้อเล่นลูกล้อเล่นคนเยอะมากเลยเกดูสีหน้าเกดูนี่ก่อนสุขานี่อลังการมากเลยเกดูสีหน้าคาดไม่ถึงค่ะคาดไม่ถึงด้วยเกินคาดพี่อย่างนี้เรื่องราวมันเกินคาดอยากบอกอะไรเพื่อนไหมครับบอกคิดถึงแฟนด้วยก็ได้มีเพื่อนสนิทชื่ออะไรครับสี่ครับจังหวะนี่น้องเกมมาอยู่ที่เขาปนมลูกแล้วครับมีอะไรจะบอกความในใจกับสี่ไหมครับน้องครับมีโอกาสก็มาเที่ยวได้นะเออบอกว่ารักสี่หมดใจจุ๊บๆกันสักทีว่างๆจะชวนเธอมาเดทที่นี่ถึงสี่จะเป็นผู้ชายเราก็รักหมดใจเติงมีแฟนยังเออบอกรักแฟนหน่อยยังไม่มีแฟนแฟนในอนาคตรักนะเออรักนะโอเคผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นโอเคด้วยผมจะลงทางโอ้พี่ลงเร็วมากเลยกินข้าวกับอะไรแข็งแรงมากเมื่อกี้ผัดไทยเมื่อกี้ผัดไทยด้วยเราต้องไปกินผัดไทยถึงจะแข็งแรงอย่างนี้นครวัดมาแล้วนี่ก็เลยสิวนี่ที่บีบแล้วเป็นหนองป่ะครับพี่มาอีกแล้วเหรอคุณแม่ลูกหนีแล้วเนี่ยลูกเขาจะกลับแล้วครับแม่ครับอย่าเพิ่งทิ้งหนูผมลงทางแน่เลยอ่ะถ้าไม่มีพี่นำทางพี่ต้องนำทางพาแสงสว่างมาให้ชีวิตผมเดินขึ้นไปอีกแล้วดูสิหน้าความแข็งแรงของต้นขาและทรงเข่าบายบายจุ๊บจุ๊บเห็นใช่ไหมที่เป็นร่องพระอาทิตย์ใช่ไหมถึงฤดูช่วงหนึ่งของเดือนในแต่ละปีจะเป็นช่วงที่ทำองศากับพระอาทิตย์แล้วก็สาดเข้ามาสู่ทุกช่องใช่ไหมเข้ามาออกสู่ตรงนี้ใช่ไหมเหมือนเป็นช่องยิงปืนแสงเลเซอร์ทะลุ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 เข้ามาใช่ไหมล่ะคุณพี่ขาใช่ไหมคะพ่อหนุ่มขาเฮ้พ่อหนุ่มคนนี้ด้วยสวัสดีค่ะมาจากไหนกันคะสวัสดีค่ะมาจากกรุงเทพกรุงเทพเลยเราหมู่บ้านเดียวกันหนีเข้าประเทศมาบักประชาชนไม่มีครับจังหวะนี้อันนี้แฟนผมครับเป็นชาวประมงมาก่อนครับการเดินนิพพานทำให้จิตใจช่างสงบดูจากเสื้อเหลืองหัวหน้าแก๊งอันนี้มาปฏิบัติธรรมเหรอครับนั่งสมาธิใช่ไหมสาธุสาธุเนาะโอ้ได้บุญได้บุญโอ้รูปนี้ดูสิน่ะพี่ไปผมถ่ายให้ไหมไม่เป็นไรค่ะเป็นสิพี่ถ่ายอยู่คนเดียวเนี่ยนู่นเป็นฝูงเลยเนี่ยช่วยช่วยหน่อยเออมาเนี่ยเขาเรียกว่ามาถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดฝาก Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ Channel ปิ๊งๆด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับ EP หน้าเดี๋ยวไว้เราไปไหนกันต่อเนาะเดี๋ยวไว้เรามาชมกันแล้วกันนะครับสำหรับซีรีส์โปรเจกต์บุกอีสานนั่นเองสำหรับวันนี้ปิ๊งๆแล้วก็พี่เมย์ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม ฟิงกระดิ่งแมวปิดเลยฟิงลูกไม่ใช่ฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงนี่มันน่ารักดีมากเลยครับผมเทคที่3256ฟึ่งไงพี่ปิดเองดีกว่าพี่ดีมากเลยครับงั้นก็บายบายหน่อยลาก่อน
ปราสาทเมืองต่ำข้างๆก็จะเป็นโรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำนี่มีคุณครูแบบอย่างกวาดทำความสะอาดไม่งั้นคุณครูหักคะแนนล้อเล่นนี่ขยะที่เขาขนกันมาเต็มเลยใบไม้ค่ะช่วงนี้ใบไม้มันร่วงเยอะสวัสดีครับน้องครับโอ้สวัสดีครับผมมีการปลูกผักเองอยู่ตรงนี้ด้วยนะนี่โอ้ปลูกผักกันละแกเดินไปเป็นมะกุเทศน้อยใช่ไหมสวัสดีค่ะเออชื่ออาซิมกับอาเซอร์สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงโสภินภายังวลีชื่อเล่นชื่อเปียหนูชื่อเด็กหญิงธนชาแฟนพรมค่ะชื่อเล่นชื่อใบหมอนค่ะปราสาทเมืองต่ำของเรานะคะจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะคือที่แห่งความเจริญรุ่งเรืองค่ะส่วนด้านนั้นนะคะคือบาลายที่คู่กับปราสาทเมืองต่ำมาประมาณ 1,000 ปีค่ะในเมืองต่ำก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพรเกี่ยวกับพระนารายณ์แล้วก็พระพรหมแล้วก็พระศิวะส่วนพนมรุ้งล่ะคะพนมรุ้งจะเป็นพญานาคที่มีรัศมีแต่เมืองต่ำไม่มีรัศมีค่ะรัศมีคืออะไรรัศมีก็คือมงกุฎหรือเครื่องประดับบนศีรษะอะไรคือที่เกี่ยวกับแสงอาทิตย์นะคะแสงอาทิตย์พนมรุ้งจะมีประมาณต้นเดือนหรือหลังเดือนนี่ค่ะจะมีแสงอาทิตย์ส่องเข้ารอดประตูทั้ง7ใช่ไหมให้มันรอดทุกช่องเลยอะไรอย่างนี้ช่วงเดือนไหนนะประมาณเดือนกันยายนตุลาฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe ให้ช่องฟิงง่วงนอนเหรอลูกฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ช่องฟิงฟิงด้วยนะคะแค่นี้เหรอขอบคุณค่ะคุณครูเขาชื่ออะไรอ่ะครูพัชยาสวัสดีคดีค่ะครูพัชยาสวัสดีคดีมาลัยกุลสกงกุลไทยครูพัชยาสวัสดีคดีค่ะครูประพัชยาสมาคดีสละวงกุลชัยชนายกุลเฮ้ยทำความสะอาดกันเหรอสนุกไหมล่ะกีมาแหกปากอะไรโรงเรียนคนอื่นวะเนี่ยทำไมเป็นคนอย่างนี้ล่ะดีลูกดีจูบูจูบูจูบูไปแล้วนะสวัสดีครับคุณครูจุ๊บจุ๊บดุ๊กดุ๊กกระดุกกระดิกระหว่างทางที่ออกจากเขาหินพนมรุ้งมาเราเจอวิวหนึ่งที่สวยมากๆก็เลยต้องแวะถ่ายกันหน่อยเช่นเคยนะครับเราจะเจออะไรที่สวยๆเราจะมาแบ่งปันผู้ชมได้ดูกันนะครับในความแห้งแล้งก็มีเสน่ห์ของมันนะครับโอ้บุรีรัมย์ในความเสน่หาของมันมันก็มีความสวยงามสว่างสวยตรงนี้ก็จะเป็นเก่าหน่อยนะครับเดินลงไปได้เดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อแล้วผู้ชมครับต้องรีบเข้าตัวเมืองต่อนะครับก่อนที่มันจะมืดแล้วก็ทางป่าเขาจะไม่ค่อยมีไฟไงก็เลยต้องรีบเดินทางกันต่อไป